วันนี้ก็มาเยี่ยมพระใหม่รุ่นน้องสุดนี่ก็คุยกันบ้างคุยกับพระใหม่ก็เท่ากับว่าเป็นตัวแทนของพระเก่าคุยกับพระใหม่นี่ก็มาเยี่ยมกันแล้วก็ถามสุขทุกข์ก็ควรจะถามองค์หัวหน้าสิท่านธีรวรรณโนองค์ไหนล่ะได้ชื่อไม่รู้องค์ไหนอ้าวนี่เป็นไงสุขสบายกันดีทุกรูปนะสบายกันดีนี่หมายความว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเสนาสนะเป็นสัปปายะเกื้อกูลกับสุขภาพและการที่จะเล่าเรียนศึกษาดีอาโมทนาด้วยนะเอาและท่านธีรวรรณโนช่วยตอบทีนี้ก็ถามในแง่การเล่าเรียนบ้างถามท่านวรุตตโมสินะเป็นไงอยู่ข้างหน้านี่เป็นไงบ้างการเล่าเรียนพอใจดีไหมไหนได้ความรู้ดีโมทนาอันนี้เรียกว่ายังมีฉันทะที่จะเรียนนี่ก็ถามท่านจิรพัทโธสินะอยู่ไหนทีนี้เป็นไงเรียนแล้วก็ตอนนี้นอกจากเรียนในชั้นเนี่ยตอนที่บวชก็ได้มอบหนังสือให้รูปละหนึ่งเล่มเล็กๆฝากว่าให้ช่วยลองอ่านดูนี่ท่านจิรพัทโธเป็นไงอ่านจบไหมเรียนตรงๆก็ยังไม่จบสักเล่มเลยครับยังไม่จบเลยคือบางเล่มก็ภาษาแบบไหนภาษาไม่ค่อยเหมือนกับที่เคยอ่านหนังสือทางโลกมาอะไรเงี้ยครับก็ต้องเห็นใจครับเพราะว่าเป็นค่อยคำภาษาบาลีไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าบางองค์เนี่ยก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็เล่าเรียนศึกษามามากเหมือนกันเอาลองถามท่านภูริวัฒโธบ้างนะไม่รู้จักองค์แต่ว่าจะได้เป็นการทำความรู้จักกันไปด้วยภูริวัฒโธครับเป็นไงได้อ่านจบไหมยังครับยังเหมือนกันเลยแม่24หน้ายังไม่จบนะภูริวัฒโธยังไม่จบก็ตอบไม่ได้สินะถ้าจะถามอะไรก็ยังตอบไม่ได้เอาท่านสุภาโวบ้างสุภาโวองค์ไหนละสิที่ผมครับอ่านจบไหมครับอ่านครับไหนว่าไงนะอ่านจบแล้วรอบหนึ่งครับจบแล้วเลยเอาแล้วทีนี้ถ้าจบก็มีถามกันหน่อยจบแล้วมีสะดุดใจองค์ไหนบ้างเอาสักแห่งก็ได้หรือสะดุดหลายแห่งก็บอกมาหลายแห่งก็ได้ก็หลักๆก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนานะครับทานศีลภาวนาอันนั้นก็เป็นของไตรภิตบุญญกิริยาใช่ไหมครับของญาติโยมทำไมติดใจตรงนั้นล่ะผมอ่านแล้วจริงๆไม่ได้ติดใจครับท่านก็คือสะดุดหมายความว่าสนใจมากเป็นพิเศษหรืออะไรเงี้ยครับเป็นไงจึงสนใจอันนั้นล่ะก็คือว่าบางอย่างเนี่ยอย่างจิตตภาวนาอย่างเงี้ยครับจากแต่ก่อนไม่ค่อยได้เข้าใจมากครับก็มีความเข้าใจมากขึ้นในนั้นก็แยกไว้ให้แล้วนี่บอกว่าภาวนาแยกเป็นหนึ่งจิตตภาวนาแล้วก็สองปัญญาภาวนาใช่ไหมครับเอาละเอาพอได้ข่าวว่าท่านสะดุดใจชอบสนใจของนี้นี่องค์ตรอบว่านี่สุภโวหรือสุภโวครับสุภโวนะทีนี้ก็สีติภูโตสินะเป็นไงสีติภูโตมีอ่านจบยังไม่ได้อ่านเลยครับยังเลยเลยเอ้าครับบอกเหตุผลมาหน่อยครับเพราะอะไรจริงยังไม่อ่านพอดีเริ่มจากฟังธรรมจาก MP3 ก่อนนะครับอ๋อฟังก่อนฟังนี่หมายถึง
ฟังในชั้นหรือฟังซีดีฟังในซีดีครับ MP3 มันนะใช่ครับฟังอันไหนตามพระใหม่ไปเรียนตามพระใหม่ไปเรียนธรรมครับอันนี้กำลังฟังตามพระใหม่ไปเรียนธรรมฟังไปเยอะหรือยังก็ฟังประมาณถึงฟังค่ำๆครับเหมือนประมาณว่าฟังเกี่ยวกับเรื่องความอยากอยู่ครับจวนจะจบยังไงก็รวมไปฟังกับตรงหอฉันด้วยครับอะไรนะอ๋อหอฉันก็เปิดด้วยเลยก็เยอะหน่อยก็เห็นใจพอ60ตอนไม่ใช่น้อยฟังไปแล้วสักกี่ตอนล่ะประมาณ4ตอนครับ4ตอนเลยทลายได้1ในทลาย15 4 60ก็ได้1ใน15จะฟังจบมั้ยเนี่ยไหวมั้ยไหวครับหรือถ้าไม่จบก็เอากลับไปฟังต่อได้ครับหรือเอ้าฟังซะให้จบที่ไหนๆมาบวชแล้วให้จบซะตอนบวชนี่แหละดีตอบลาสิกขาไปแล้วก็จะได้ไปเผื่อแผ่ไปสอนญาติโยมต่อนะครับก็เอานี่ก็แล้วสีที่ภูโตใช่ไหมครับผมทีนี้ก็อัคคัพโลสิเอาอัคคัพโลเป็นไงอ่านจบยังอ่านยังไม่จบครับยังเหมือนกันได้สักเท่าไหร่ล่ะได้6หน้าครับยากหรือยังไงคืออ่านแล้วไม่เข้าใจครับด้วยภาษาด้วยศัพท์อ่ะครับโอ้ยากนะเอาจะได้ทราบไว้ว่าพระใหม่ไม่คุ้นนี่ยากเหมือนกันคือถ้าไม่ถามเราไม่รู้เรานึกว่าเออมันน่าจะง่ายๆนะพอถามท่านจึงรู้ว่าท่านว่ายากแต่ว่าภาษาบาลีเยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ภาษาที่ไม่ใช่บาลีมันพออ่านแล้วมันวกไปวนมาผมเลยไม่ค่อยเข้าใจมันก็จะว่าไปมันก็เป็นตำราอย่างหนึ่งเพราะว่ามันต้องอธิบายตัวหลักเลยก็เอาทำไงก็พยายามยังมีความพยายามต่อไหมล่ะมีครับพยายามทุกวันครับน่าดีแล้วโมทนาก็คิดว่าจะอ่านจบไหวไหมอ่านจบไหวครับแต่จะพยายามเข้าใจให้ได้ครับเอาโมทนาด้วยนี่แสดงว่ามีความเพียรใจสู้ความเพียรเนี่ยแปลว่าใจสู้นะคนไม่ค่อยรู้หรอกว่าเพียรแปลว่าอะไรเพียรเนี่ยวิริยะภาษาบาลีมาจากคำว่าวีระนะความเพียรเนี่ยคำเดียวกับคำว่าวีระที่เราเป็นวีรชนวีรบุรุษเนี่ยวีระภาษาบาลีทำตามหลักไวยากรณ์ก็กลายเป็นนามเป็นภาวนามว่าวิริยะแต่นิยมเป็นวีริยะไทยเรามาเรียกเป็นวิริยะภาษาบาลีนิยมเป็นวีริยะแต่ว่าในพระไตรปิฎกและอรรถกถาของไทยเนี่ยเป็นวิบ้างเป็นวีบ้างก็มาจากวีระที่แปลว่าแกล้งกล้าใจสู้คนที่ทำอะไรใจสู้นี่แล้วคือมีความเพียรนั่นเองนะทีนี้ก็อัคคัพโลแล้วทีนี้ก็ธนกโรสิครับอาจจบไหมครับยังไม่จบครับได้เท่าไหร่ได้สองสามหน้าผมก็ข้ามไปอ่านพุทธธรรมเลยครับเอ้าทำไมล่ะอ่านนี่แล้วมันดี ดูสิเพราะว่าผมชอบอ่านที่มียกตัวอย่างเป็นเนื้อเรื่องมากกว่าครับเลยครับแต่อันนี้มันเป็นการสรุปหลักให้คือถ้าทำความเข้าใจอันนี้แล้วเราจะมองเห็นภาพรวมมันจะช่วยได้พยายามอ่านนะไหวไหมไหวครับพยายามไหวก็แสดงว่ามีวิริยะอยู่นะใจสู้แต่วิริยะเนี่ยที่จริงมันต้องเริ่มด้วยฉันทะฉันทะแปลว่าพอใจอยากทำอยากรู้อย่างนี้เรียกว่ามีฉันทะถ้ามีฉันทะแล้วก็เริ่มต้นได้ฉันทะเป็นตัวต้นเลยในอิทธิบาท4ก็ฉันทะนี่ก็โมทนาท่านธนกโรธนกโรแล้วก็ไปท่านต่อไปก็ท่านธนกโรแล้วก็ไปมีโน่นเลยไปเดี๋ยวมองข้ามไปองค์นู้นองค์ท้ายสี
สิวะกะโรสิวะกะโรอ้าวไม่เป็นไรเอาน้องเล็กก่อนเอาน้องเล็กถามน้องผมต่อจากใช่แต่ว่าอยากจะถามน้องเล็กก่อนครับผมเดี๋ยวจะย้อนมาท่านอีกทีเอาน้องเล็กว่าไงอ่านจบแล้วครับไหนจับอ่านจบเลยอ่านจบแล้วครับแล้วเข้าใจดีหรือเปล่าลืมไปเกือบหมดแล้วเพราะว่าไปอ่านเรื่องอื่นต่อเป็นไงนะเป็นไงลืมหมดเอาจับหลักให้ได้สิอันนี้ที่จริงสำคัญให้ไว้เอาก็เอาย้อนมาท่านธีรจิตโตเลยเดี๋ยวก็อมเอาอีกองค์ที่สามนะธีรจิตโตอ่านจบไหมครับอ่านแค่บทเดียวครับภาวนาสี่ครับภาวนาสี่ครับภาวนาสี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับสี่ข้อนั่นนะครับนี่หมายถึงว่าอ่านมาได้แค่นี้ใช่ครับแล้วยังจะอ่านต่อไหมล่ะก็จะอ่านต่อครับแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจก่อนครับอ๋อทำความเข้าใจเออยังมีฉันทะอยู่ว่างั้นเถอะนะครับดีแล้วก็โมทนาด้วยก็อันนี้เป็นหลักสำคัญที่ควรจะรู้ไว้เพราะว่าเป็นการสรุปหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในภาคที่นำมาใช้ปฏิบัติเนี่ยเนี่ยดูสินึกอีกท่านหนึ่งเนี่ยอีกองค์ที่สามเนี่ยนึกชื่อไม่ทันเอาบอกชื่อเองถิตวิโพครับเออนี่ถิตวิโพแน่ชื่อนี่สำคัญซะด้วยนะถิตวิโพวิโพวิภาแปลว่าแสงสว่างนะถิตแปลว่าที่มั่นคงให้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่มั่นคงครับนี่เป็นอันจบหรือยังล่ะอ่านไปครึ่งเล่มครับครึ่งเล่มแล้วยังตั้งใจจะอ่านต่อมีฉันทาจะอ่านต่อครับอ๋อดีแล้วโมทนาด้วยอ่านให้จบแล้วเท่าที่อ่านพอจะเข้าใจดีไหมคือผมพยายามอ่านแล้วพยายามจับใจความครับทีนี้เวลาอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีการอ้างถึงสิ่งที่อ่านก่อนหน้านี้ครับทำให้ต้องพลิกไปพลิกมาครับครับผมก็ถ้าเข้าใจตอนต้นแล้วพออ้างถึงก็จะชัดขึ้นครับแต่นี้ตอนนี้แสดงว่าข้างต้นก็เผลอลืมไปบ้างนะครับอาจจะไม่คุ้นชินกับก็ดีแล้วเนี่ยแหละก็ยังมีฉันทะกโมทนาด้วยสาธุเอาละได้ถามกันทั่วๆไปพอทราบนี่ก็ได้เล่าให้ฟังจะได้เข้าใจสิ่งที่ได้มอบให้ด้วยคือเป็นหนังสือที่เกิดโดยตัวเองก็ไม่ได้คิดจะทำหรอกเขาถามคำถามมาเป็นองค์กรใหญ่มากนี่ก็เอ้าจำเป็นต้องตอบเขาตอบไปแล้วมานึกดูเออที่ตอบไปนี่ขยายความออกมาซะก็จะเป็นประโยชน์ขยายไปขยายมาก็เลยกลายเป็นหนังสือ24หน้าก็ไม่มากอะไรนี่ก็เป็นหลักสำคัญที่เหมือนกับนำเข้าสู่พุทธธรรมได้ก็เลยตั้งชื่อบทนำสู่พุทธธรรมนี่ก็เลยตั้งชื่อเป็นนามสร้อยหรือชื่อย่อยออกไปว่าชีวิตงามสังคมดีธรรมชาติเป็นอรมณีอันนี้ก็เป็นจุดย้ำสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งเราข้ามกันไปมากแล้วก็อยู่ในหลักนั่นแหละนี่ในหนังสือเนี่ยที่ได้พูดไว้สำคัญก็คือหลักเรื่องการพัฒนามนุษย์พัฒนามนุษย์ที่มี4ข้อแล้วเดี๋ยวจะทวนท่านว่ามีอะไรบ้างภาวนาพัฒนาภาวนาในการพัฒนาในนั้นบอกแล้วบอกภาษาพระพัฒนาคนเรียกว่าภาวนาภาษาไทยภาวนาแปลว่าท่องบทแปลว่ามุบมิบมุบมิบภาษาพระภาวนาแปลว่าการพัฒนามนุษย์ส่วนคำว่าพัฒนาในภาษาพระภาษาบาลีน่ะเป็นคำสามัญใช้ก็ได้ทุกอย่าง
อะไรที่มันเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นก็เรียกว่าพัฒนานั่นแหละที่นั้นก็เลยยกตัวอย่างให้ดูว่าในภาษาบาลีเนี่ยแม้แต่กองขยะใหญ่ขึ้นท่านก็เรียกว่าพัฒนาภาษาไทยเนี่ยเอาพัฒนามาใช้เพราะว่าคำว่าพัฒนาเนี่ยคำว่าภาวนาในภาษาไทยเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วถ้าเอามาใช้คนเข้าใจผิดก็เลยกลายเป็นสับสนกันใหญ่ในภาษาไทยเนี่ยวุ่นไปหมดเนี่ยนี่เราก็พยายามมาทบทวนหลักให้มันรู้กันให้ถูกต้องว่าการพัฒนามนุษย์เรียกว่าภาวนาแล้วมี4อย่างนี้เดี๋ยวจะค่อยย่อยออกไปที่จริงภาวนาเนี่ยต้องตั้งขึ้นก่อนด้วยซ้ำแต่ในที่นั้นไปพูดเอาสิ่งที่คนไทยชาวพุทธไทยพระไทยรู้จักกันมากก่อนก็เลยไปขึ้นด้วยเรื่องบุญญกิริยาเรื่องไตรสิกขาที่จริงนั้นหลักใหญ่มันอยู่ที่ภาวนาหรอกต้องเริ่มที่นั่นในที่นี้เริ่มสิ่งที่คนรู้จักก็เลยเอาบุญญกิริยากับสิกขานอกจากนั้นก็จะไปพูดถึงเรื่องรมณีสภาพรมณีซึ่งเป็นหลักสำคัญที่คนไทยลืมแทบหมดสิ้นเลยพระไทยนี่แทบจะไม่เหลือเลยนะรมณีทั้งๆที่ในพุทธศาสนาเป็นจุดตั้งต้นเลยพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญเพียรก็หาที่รมณีก่อนพอพบแล้วระมณีโยวตะภูมิภาโคตรัสขึ้นมาเลยแล้วก็เอาละเนี่ยตรัสมาเอาละอลังเนี่ยอลังก็เอาละเราเอาที่นี่ละเป็นที่บำเพ็ญเพียรนะต้องคืนว่าระมณีโยวตะภูมิภาโคนะนี่จุดตั้งต้นของพุทธศาสนามาจากระมณียะภูมิภาคหรือสถานที่รมณีก็เลยเน้นเรื่องรมณีแล้วไปสัมพันธ์กันเรื่องหลักภาวนาด้วยแล้วก็ต่อไปก็เรื่องบุญคนไทยก็ไม่รู้เรื่องแล้วบุญเดี๋ยวนี้เป็นอะไรว่ากันนัวเนียหมดนะไปทำบุญไม่รู้ว่าชีวิตของตัวที่อยู่ในชุมชนของตัวในบ้านของตัวนี่แหละเป็นจุดเริ่มของการทำบุญนี่ในสมัยก่อนที่ผมจำได้เป็นเดนเนี่ยมีการเทศเรื่องวัตบทจิตเจ็ดของพระอินทร์นะอันนี้หายไปเลยนี่วัตบทเจ็ดของพระอินทร์นี่ก็คือพระอินทร์ในพุทธศาสนาพระอินทร์ของอารยันศาสนาพราหมณ์เดิมนะที่หันมานับถือพุทธศาสนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นพระอินทร์ใหม่นะพระอินทร์ท่านนี้ก็ถือวัตบทเจ็ดก่อนที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์เนี่ยท่านคนไทยถือวัตบทเจ็ดได้แล้วเป็นพลเมืองดีแน่นะแล้วก็ทำบุญชื่อแกท่านผู้นี้ตอนเดิมเป็นมานพชื่อมัคคะแต่ก่อนเนี้ยจะมีการเทศเรื่องมัคคมานพมัคคมานพนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มคนหนุ่มที่บำเพ็ญประโยชน์ก็ไปเริ่มต้นด้วยการทำในที่ทำงานอะไรของตัวเองเนี่ยที่เล่าวันนี้นั่นแหละให้สะอาดให้มันเป็นรมณีถ้าเรียกว่าเป็นรมณีทำให้สะอาดทำให้มันน่าดูน่าชมเรียกว่ารมณีทีนี้คนอื่นก็มาก็ตรงนี้มันดีนี่ก็เลยผลักแกไปนะผลักตักมัคคามานพออกไปขันขอเอาละมัคคามานพก็ไม่ว่าอะไรเอ้าไปทำคนอื่นไปรมณีใหม่ไปกวาดไปทำความสะอาดเสร็จนั่งพักทำงานคนอื่นมาเห็นเอ้ยตรงนี้ดีนี่ผลักมัคคามานพออกไปอีกเข้าอยู่แทนมัคคามานพไม่ว่าอะไรท่านก็ไปทำที่ใหม่ก็ไปอย่างเงี้ยนี่ต่อมาก็เห็นเราทำให้คนอื่นมีความสุขดีแล้วนะนี่แหละบุญละนี่แน่นี่เนี่ยบุญเนี่ยเนี่ยบุญให้จำไว้บุญคืออย่างนี้นะนี่ก็เลยเอาละคนเขาจะได้อยู่สบายก็วันต่อมาก็เห็นคนอื่นเขาอยากได้อยู่ที่สบายสะอาดเป็นรมณีเหมือนกันก็เลยไปเอาเสียมเอาจอบอะไรมาทีนี้ก็มาจัดแต่งลานที่ประชาชนชาวบ้านนั่นแหละชุมชนนั้นหมู่บ้านนั้นมาทำงานกัน
ก็ไปขุดไปแต่งไปจัดจนกระทั่งสะอาดเรียบร้อยเป็นโรมณีนี้พวกชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็สบายทีนี้นะก็มาใช้ที่นั้นนี่หนุ่มมะคะเนี่ยก็มาหยุดแค่นั้นเออได้เห็นว่าคนก็สบายมีความสุขแน่เออเราก็มาทำให้หมู่บ้านของเราเนี่ยถนนหนทางมันไม่สะอาดมันไม่ราบเรียบสม่ำเสมอคนลำบากเราไปทำเถอะนะแกก็ไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละตั้งใจอยากทำให้คนอื่นมีความสุขนะแล้วก็ทำให้ดีบอกว่าเออเราก็ได้เห็นว่าคนชอบลมมันนี่ก็เอาเสียมเอาจอบอะไรต่ออะไรมีดพลาไปขุดไปแต่งถนนหนทางในหมู่บ้านต่อมาแกไปทำงานนี้ก็เหนื่อยนี่กว่าจะได้กลับบ้านเย็นค่ำหนุ่มบ้านใกล้เห็นเขาก็ถามว่าไปไหนมามืดค่ำมากลับมาไม่เห็นหน้าทั้งวันเหมือนกันก็บอกว่าไปทำทางสวรรค์เหมือนกันไปทำบุญบอกว่าไปทำบุญไปชำระทางสวรรค์เหมือนกันก็หนทางแกทำให้สะอาดใช่ไหมแกใช้คำนี้ไปทำบุญชำระทางสวรรค์ก็เพื่อนก็คงถามต่อสนใจก็เลยเออดีนี่เอาเราเอาด้วยก็เลยได้เพื่อนคนคนนี้ก็พอเช้าก็ฉวยจอบเสียมไปด้วยกันเนี่ยไปขุดแต่งอะไรต่างเออคนอื่นเห็นก็ชอบใจเอาบ้างเลยมีอาสาสมัครแบบนี้มาร่วมกลุ่มกับมคมานพได้33คนนะนี่ก็พัฒนากันใหญ่นอกจากขุดแต่งถนนหนทางแล้วก็ขุดสระน้ำนะสระน้ำเนี่ยสำคัญแล้วก็ทำสะพานที่ไหนมันต้องข้ามแม่น้ำก็ทำสะพานไปอะไรเงี้ยทำไปจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านอื่นเขาก็เห็นประโยชน์อะไรแต่ไรก็เลยทำให้ดีจนกระทั่งว่าในหมู่บ้านในเขาเรียกในบ้านคามโภชกะอะไรพวกนี้แกก็เออไอพวกนี้มันทำอะไรกันเนาะว่างั้นนะเออแล้วก็มรคานี่แกก็เมื่อแกทำความดีไปคนก็นับถือคนก็เชื่อถือมากแกก็ชวนชาวบ้านว่าเออพวกเราอย่าเลยนะอย่ากินสุราเมรัยอบายมุขอย่าเอาถือศีลห้าช่วยกันคนก็เชื่อถือก็เลิกสุรากันมากมายทีนี้นายหมู่บ้านเนี่ยเคยได้เงินเขาเรียกเก็บสวยจากไอ้พวกต้มเหล้าอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็เลยไม่พอใจกลุ่มหนุ่มนี้ว่าพวกนี้มาทำให้เราเสียรายได้ไม่เอาละจะต้องกำจัดเจ้าพวกนี้แล้วนะเอาไว้ไม่ได้แหละนี่เห็นไหมผู้ปกครองต้องระวังเหมือนกันนี่ก็อ้าวเรียกมาบอกพวกใครต้องใช้คำว่าพวกแกทำอะไรกันบอกพวกผมทำบุญชำระทางสวรรค์ขอรับว่างั้นนี่นายบ้านก็บอกมันไม่ใช่เรื่องของแกนี่พวกแกนี่ต้องเข้าป่าโน่นแล้วมาเอาเก็บเหล้ายาปลาปิ้งมาเอาไปเอาปลาเอาอะไรมาแล้วก็ทำเหล้าต้มกินกันว่างั้นนะจึงจะถูกต้องพวกนี้ก็ไม่ยอมฟังไม่เชื่อถือไม่เชื่อนายบ้านก็ชวนกันไปทำงานบำเพ็ญประโยชน์อย่างนั้นต่อนายบ้านก็โกรธมากต้องหาทางกำจัดให้ได้ก็เลยไปฟ้องถึงพระราชาก็เล่าเรื่องไว้ในนั้นแล้วไม่ต้องเอาให้จบก็เอาเป็นเพียงว่าพระราชาก็ให้จับมาแล้วก็จะให้ช้างเหยียบลงโทษช้างก็ไม่เหยียบเนี่ยเอาเสือลำแพนมาปูทับมันจะได้ไม่เห็นตัวคนว่าคนมันเยอะทั้ง33คนช้างอาจจะไม่กล้าปูเสร็จแล้วช้างก็มาเหยียบพระราชาเอะใจก็เลยทรงสอบสวนพอรู้ว่าพวกนี้บำเพ็ญประโยชน์ก็เลยอนุโมทนาเอาช้างที่จะเหยียบนั้นเรามอบให้เลยเอาไปใช้งานแล้วก็มอบในบ้านนั้นให้เป็นคนรับใช้ของคณะนี้ไปเนี่ยอันนี้เป็นสมัยก่อนในเทศเรื่องบุญเนี่ยบุญนี่แหละนี่แหละทำบุญคนเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมทำบุญแบบนี้มันเข้าใจไหมครับไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเพราะนั้นคนจะเอามาเทศกันเนี่ยมันเพี้ยนไปมากแล้วก็เลยยกเรื่องทำบุญเนี่ยทำบุญทำชุมชนของตัวให้อยู่กันดีให้
อยู่กันดีสภาพแวดล้อมท้องถิ่นดีเป็นโรมณีเนี่ยเน้นดูนี้ด้วยใจความสำคัญของหนุ่มมังคะเนี่ยก็พยายามทำท้องถิ่นให้เป็นโรมณีแล้วก็สร้างศาลาที่สี่แยกพวกผู้หญิงก็มาช่วยกันมาปลูกสวนดอกไม้อะไรต่ออะไรทำไม้แล้วก็ไล่พูดเรื่องโรมณีเห็นว่าโรมณีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาอย่างไรก็เล่าให้ฟังไปจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยนั้นเยอะว่าในพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านเน้นเรื่องโรมณียังไงแล้วก็ในอรรถกถาก็จะบรรยายเราก็จะได้เห็นว่าสภาพโรมณีเนี่ยหนึ่งต้องมีน้ำและร่มเงาอันที่หนึ่งองค์ประกอบสำคัญน้ำร่มเงาน้ำก็แม่น้ำแหล่งน้ำสระน้ำอะไรก็ได้สองร่มเงาก็ต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือใจความของการอนุรักษ์ธรรมชาติเลยใช่ไหมเนี่ยพุทธศาสนาสอนไว้เรื่องนี้พื้นฐานเลยเริ่มต้นต้องให้มีสภาพโรมณีพระจะอยู่จะปฏิบัติธรรมพระต่างถิ่นมาถามท่านจะมาทำไรบอกจะมาขออยู่ด้วยจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นโรมณีเชิญท่านแน่ว่ามีก็หมายความว่าท่านมีสภาพโรมณีพร้อมที่จะต้อนรับพระอื่นเพราะว่าสภาพที่นั่นเหมาะกับการที่จะปฏิบัติธรรมนั้นสภาพโรมณีนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยไม่น่าจะลืมจึงได้ยกมานะโรมณีก็มีหนึ่งก็ฉาอยู่ทกะร่มเงาและน้ำนะก็คือต้นไม้และน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดต่อไปก็มีภูมิภาคสมบัติถึงพร้อมในภูมิภาคถิ่นที่นั้นทิวทัศน์สวยงามสะอาดเรียบร้อยลมเย็นสบายนะท้องฟ้าแจ่มใสมองเห็นภูเขาอะไรทิวเขาแล้วแต่ก็ท้องฟ้าก็ไม่มีหมอกควันอะไรท่านก็ว่าไปแม้แต่กลางคืนท่านก็พูดถึงว่าจันทร์กระจ่างฟ้าราตรีแจ่มใสไร้หมอกควันเลยแต่ละเนี่ยในคัมภีร์บาลีท่านว่าไว้มันมาตกกับคนสมัยนี้หมดเลยใช่ไหมสภาพแวดล้อมที่มันเป็นปัญหาเนี่ยถ้ารักษาหลักพุทธศาสนามาแล้วไม่มีปัญหาเลยท่านเน้นเรื่องนี้มากเอาแล้วนั้นหนึ่งฉาอยู่ทกฉาอยู่ทกสมบัติถึงพร้อมด้วยน้ำและลมเงาสองภูมิภาคสมบัติถึงพร้อมด้วยถิ่นทำเลที่งดงามนะครับว่าท่านบรรยายแม้กระทั่งว่าเนี่ยมีชายหาดนี่จึงต้องอยู่ริมน้ำริมทะเลชายหาดที่ทรายเหมือนกับพื้นทรายเหมือนกับปูลาดด้วยแผ่นเงินหรือลาดด้วยแผ่นทองอะไรทำนองเนี้ยนะอย่างนี้เลยนะคัมภีร์บาลีนี่จะพยายามพรรณนาความงดงามพวกโรมณีสถานเนี่ยนะท่านจะเน้นความสำคัญกับพวกนี้มากเราลืมหมดเลยเนี่ยไปเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เอานะไปอันว่าสองภูมิภาคสมบัติทิวทัศน์สวยงามเดินสบายอยากเดินเล่นอะไรอย่างนี้ต่อไปก็คมนาคมนาสมบัตินะถึงพร้อมได้คมนาคมแปลว่าเดินทางได้สะดวกไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปแล้วก็บุคลสมบัติถึงพร้อมได้บุคคลถึงพร้อมได้บุคคลก็คือไม่มีคนที่เป็นภัยอันตรายแต่ว่ามีคนที่ดีคนที่มีสติปัญญาเป็นต้นที่จะเป็นที่ปรึกษาได้เข้าไปหาเข้าไปฟังเข้าไปถามปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ได้อย่างวัดนี่ก็ต้องเป็นโรมณีแบบนี้นะเอาแล้วนี่ก็เล่าให้ฟังเนี่ยที่ท่านเน้นเรื่องโรมณีเนี่ยถึงก็พูดถึงคุณสมบัติของสภาพโรมณีไว้นะก็เลยยกเอาเรื่องโรมณีนี่มาเน้นตอนนี้จะเน้นเรื่องนี้มากเพราะควรจะฟื้นกันสักทีอันนี้ก็พูดเรื่องบุญใช่ไหมกับเรื่องโรมณีนี่จะเน้นมาบุญให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่มาแค่เอาของไปถวายพระที่วัดนะอยู่กันให้ดีนะในหมู่บ้านเนี่ยช่วยเหลือกันนะทำท้องถิ่นให้ดีแล้วก็อยู่กันได้ดีมีศีลมีธรรม
แล้วต่อไปก็จะมีความสัมพันธ์กับพระว่าพระมีความประพฤติดีท่านมาท่านจะได้ให้ธรรมเราเป็นกัลยาณมิตรเรารู้ธรรมไม่พอแล้วก็เลยมีหลักอามิสทานธรรมทานเป็นอัญโยนิสิตาพึ่งพาสายกันก็ให้พระอยู่สร้างกุฏิให้อยู่แล้วก็จะได้ฟังธรรมถามปัญหาอะไรท่านเนี่ยก็นี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานของพุทธศาสนาในการที่จะมาพัฒนามนุษย์ทีนี้เอาก็เข้ามาสู่หลักเนี่ยฟังไว้แล้วก็ลองไปดูอ่านโดยมีพื้นความเข้าใจนี่จะช่วยได้ภาวนา4ก็มีกายภาวนาการพัฒนากายคนที่เรียนนักการศึกษาเนี่ยสมัยก่อนนี่เน้นนักจอห์นดิวอี้ว่ากันชายเซ็นเตอร์เอดูเคชั่นว่ากันนะจะเน้นไอ้เรื่องดีเวลลอปเมนต์4พัฒนาการ4ด้านนะพัฒนาการทางกายพัฒนาการทางนี่แหละแปลกันผิดเดี๋ยวนี้ได้ยินวิทยุยังแปลผิดเรื่อยบอกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วบอกจะแปลอย่างนี้ไปแปล mental development ว่าการพัฒนาทางจิตใช้ไม่ได้ mental ในที่นี้ไม่ใช่จิตใจภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคำกำกวมหมายว่าจิตใจเนี่ยมันคลุมจริงแต่ว่าจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาจะเอาจริงมายมันเป็นเน้นที่สมองเวลาฝรั่งจะเอาด้านความรู้สึกจิตใจมันพูดไม่ได้เลยหมายต้องไปเอาศัพท์รูปธรรมมาใช้ก็เป็นมายแอนฮาร์ทคือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องความรู้สึกจิตใจเนี่ยจะเป็นฮาร์ทเพราะเขาไม่มีศัพท์และทีนี้ก็เลยเอาไอ้มายนั้นมาเป็นเหตุเป็นเหตุกับฮาร์ดคู่กันเหตุก็คือหัวสมองได้แก่มายแล้วก็ฮาร์ดนั่นก็เป็นอิโมชันนะฮาร์ดก็เป็นข้ออิโมชันอันนั้นก็แปลกันผิดพลาดหมดเมนทัลในที่นี้แปลว่าสติปัญญาไม่ปัญญาห้ามแต่ว่าสติไม่ต้องพัฒนาปัญญาแล้วฝรั่งเขาจะมีอินออลเทอร์เนทีฟเทอมจะใช้mental ก็ได้ใช้ intellectual ก็ได้ใช้ cognitive ก็ได้ใช้3คำเนี่ยนะสำหรับข้อนี้นะถ้าไปงง mental ไปแปลเป็นจิตใจก็เอา intellectual หรือ cognitive แทนแล้วข้อต่อไปก็ emotional development การพัฒนานี่แหละคนไทยได้ยินวิทยุบ่อยมากในระยะเป็น10ปีเนี่ยพัฒนาการทางอารมณ์ผิดนี่แหละอารมณ์ภาษาพระเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่จิตยึดเดี่ยวจิตสิ่งที่จิตรับรู้เรียกว่าอารมณ์สิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์อีโมชันนั่นก็คือจิตใจนี่แหละอีโมชันนั่นก็ด้านจิตใจด้านฮาร์ดอันนั้นก็เลยต้องแปลใหม่ด้านจิตใจก็คือข้ออีโมชันนั่นดีเวลลอปเมนต์พัฒนาการทางจิตใจอย่าไปแปลพัฒนาการทางอารมณ์แล้วก็ข้อสุดท้ายเขามักจะสับกันบ้างโซเชียลดีเวลลอปเมนต์ก็การพัฒนาทางสังคมทีนี้พุทธศาสนามีมาก่อนนานแล้วจอห์นไอ้ท่านดิวอี้นี่ก็ร้อยกว่าปีเนี่ยนี่พุทธศาสนาสอนมา 2,000 กว่าปีเราลืมหมดเลยภาวนา4นี่มีใครพูดถึงบ้างพูดไหมหนึ่งกายภาวนาพัฒนากายสองศีลภาวนาพัฒนาศีลศีลก็คือสังคมการอยู่ร่วมสังคมไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมศีลศีลภาวนาแล้วก็จิตภาวนาพัฒนาจิตใจปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาสี่ข้อก็เริ่มข้อหนึ่งกายภาวนาพัฒนากายของพระไม่ใช่พัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่อย่างนั้นของพระท่านอธิบายเลยกายภาวนาหมายถึงพัฒนาเบญจทวารกายเข้าใจไหมเบญจทวารกายคืออะไรหมายถึงพัฒนากายได้แก่ทางรับรู้5ช่องนี่พัฒนาการทางรับรู้กับการศึกษามันต้องเริ่มที่นี่พัฒนาทางรับรู้5ช่องกายของเราเนี่ย
ป็นที่ประชุมกายแปลว่าที่ประชุมนะที่ประชุมของทวารช่องทางของผัสสะผัสสะทวารคือเบญจทวารกายเนี่ยแปลว่าประชุมประตูหรือช่องทาง5ช่องก็ต้องขยายว่าไอ้เบญจทวารนี่คืออะไรทวารในที่นี้ท่านก็จะขยายความว่าผัสสะทวารผัสสะทวารก็แปลว่าทางรับรู้ทางรับรู้มีอะไรบ้างตารับรู้ด้วยการดูเห็นหูรับรู้ด้วยการฟังได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสแล้วก็กายสัมผัสแต่ต้องจับอะไรพวกนี้นี่แหละทางรับรู้ห้าช่องเนี่ยก็คือการพัฒนากายเริ่มต้นจะต้องพัฒนาการรับรู้ทางทวารทั้งห้านี้ให้ได้นี่แหละลมมณีก็มาตรงนี้ลมมณีก็คือว่าเราได้เห็นก็เห็นแต่ภาพที่สบายใจร่าเริงเบิกบานสงบสดใสไม่ใช่ใจรุ่มร้อนกระวนกระวายนะเพราะนั้นท่านก็เน้นลมมณีเนี่ยข้อกายภาวนาคือให้ได้เห็นได้ยินได้ยินก็เป็นเสียงที่มันสบายนกนึกอะไรต่ออะไรร้องกันนะตามป่าตามเขานะให้มีธรรมชาติที่เนี่ยร่มรื่นสบายเพราะนั้นวัดแต่โบราณก็ถือสำคัญจะต้องกวาดวัดต้องทำวัดให้สะอาดก็มาจากข้อลมมณีเนี่ยเอานะก็แปลว่าหนึ่งกายภาวนาพัฒนากายอันเป็นที่ประชุมของผัสสะทวารคือช่องทางรับรู้ห้าทางได้กับตาหูจมูกลิ้นกายอย่างน้อยตาหูนี่เน้นมากว่าให้รับรู้เป็นรับรู้แล้วได้เห็นได้ยินเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ชอบใจไม่ชอบใจแต่ให้ได้เรียนรู้นี่สำคัญนะถ้ารู้ไม่รับรู้ไม่เป็นใช่ไหมก็เจอสิ่งไม่ชอบใจก็ไม่สบายใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์ละเจอสิ่งที่ชอบใจก็อยากได้อยากเอาไปนู่นมีแต่ความรู้สึกนี่ท่านบอกจะอยู่แค่นั้นให้รู้จักเออมันไม่น่าชอบใจแต่มันเป็นอะไรมันคืออะไรเราน่าจะเรียนรู้นี่ก็ถามแค่นี้ก็เออมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันเป็นโทษเป็นประโยชน์ยังไงไปใช้ยังไงเอาแล้วได้การเรียนรู้มาแล้วนี่แหละท่านให้รับรู้อย่างนี้ฝึกการรับรู้ว่าให้เป็นการเรียนแล้วให้ได้ความรู้สึกที่ดีให้ได้ความรู้สึกสดชื่นเบิกบานมีความจิตใจสงบมีความสุขเป็นกุศลน้อมใจไปสู่การที่จะทำความดีงามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องยกมาเน้นกันซะอีกทีหนึ่งลืมหมดกายภาวนาเท่านั้นก็ไปไกลแล้วใช่ไหมนะรับรู้ทางตาแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วอย่าให้เป็นแค่ชอบใจไม่ชอบใจแต่ให้รับรู้แล้วเป็นการเรียนรู้แล้วได้ปัญญาแล้วก็ได้กุศลธรรมได้ความชื่นอกชื่นใจสบายใจสงบใจจิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสมีปราโมทย์อะไรต่างๆเนี่ยเอาแล้วนะนะหูก็เช่นเดียวกันนะหูก็ฝึกฟังอย่างในนั้นก็เล่าบอกว่าพระบางองค์เนี่ยท่านไปในหมู่บ้านท่านเลือกไม่ได้นี่ไปบิณฑบาตมีคนร้องเพลงเขาร้องเพลงไพเราะท่านฟังเพลงแล้วท่านมีโยนิโสมนสิการรู้จักฟังท่านได้พิจารณาเห็นความจริงของชีวิตตรัสรู้เอ้ยขออภัยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะแค่ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยอันนี้แหละข้อกายภาวนาสำคัญขนาดไหนฝึกการรับรู้โดยเฉพาะตาหูเนี่ยรับรู้ให้เป็นให้เป็นการเรียนรู้ให้ได้ปัญญาให้ได้กุศลธรรมเนี่ยกายภาวนาเริ่มที่นี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วเอาไปไหนกันหมด ทีนี้ข้อสองศีลภาวนาจึงมาเรื่องสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นว่าไม่เบียดเบียนการเริ่มแต่ศีลห้าเป็นต้นแล้วก็ว่าไปพัฒนาศีลแล้วก็ไปสงเคราะห์เกื้อกูลศีลไม่ใช่มีแค่เว้นศีลสังฆวัตถุนี้ท่านจัดเป็นศีลเป็นฝ่ายบวกให้ช่วยเหลือการมีทานให้ปิยวาจาพูดให้ไพเราะพูดด้วยหวังดีอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์สมานัตตามีตัวที่เข้ากันได้มีความอะไรเสมอภาคนะมีตนเสมอสมานแต่ว่างั้นเสมอทั้งเสมอและสมานเสมอแบบพุทธนี่เสมอสมาน
สมอแบบฝรั่งบางทีเสมอตีกันแกเท่านี้ข้ากับเราแกเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กันแหละใช่ไหมทีนี้เสมอของพระนี่เสมอกันก็มาสมานมาร่วมกันให้จับให้ได้นะเสมอของเราเนี่ยเป็นเสมอสมานเสมอภาคเนี่ยดีไม่ดีก็เอาแต่ว่าเอ้ยเธอจะมาใหญ่กว่าฉันยังไงเท่ากันเลยนี่ก็ตีกันเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องระวังไอ้เรื่องแนวคิดเนี่ยเอาแล้วนะกายภาวนาศีลภาวนาต่อไปก็จิตภาวนาจิตภาวนาก็เน้นสมาธิแล้วก็ตัวสำคัญก็เจตนาใช่ไหมเป็นตัวนำอะไรเงี้ยในนั้นก็เขียนบอกไว้พอให้เห็นแนวนะสมาธิทำไมจึงเอามาเป็นแกนของจิตภาวนาบอกไว้แล้วต่อไปก็ปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาก็พัฒนาปัญญาตัวนี้ตัวสำคัญสุดยอดที่จะแก้ปัญหาได้ที่จะบรรลุธรรมในพุทธศาสนาแล้วก็ลืมใส่ในที่ชุดเนี้ยที่ให้มันเนี้ยลืมใส่โยนิโสมนสิการที่จะเขียนพิมพ์ครั้งใหม่นี่เลยเอาโยนิโสมนสิการใส่เข้าไปด้วยให้สัก 5-6 บรรทัดเพราะโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวสำคัญในการสร้างปัญญามันเป็นเครื่องมือจัดการกับจิตใจนะโยนิโสมนสิการมันไม่ใช่ตัวปัญญาแต่มันเป็นตัวจัดการจิตใจให้ได้ปัญญาถ้าจัดการจิตใจไม่เป็นคุณไม่ได้ปัญญาหรอกนี่เครื่องมือของปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการมาจัดแจงจิตใจให้มันพร้อมที่จะได้ปัญญาให้มันหันเหทิศทางไปในทางได้ปัญญาเอาแล้วนะนี่ก็เลยเนี่ยภาวนา4นี่คือหลักการพุทธศาสนาเราวัดได้ภาวนา4นี่แหละว่าเป็นพระอรหันต์หรือยังถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ภาวนา4ครบก็เป็นภาวิตผู้ที่พัฒนาแล้วเนี่ยท่านเรียกว่าภาวิตภาวนานี่มันเป็นคำนามทีนี้พอเป็นภาวิตเป็นคุณนามของคนเรียกว่าภาวิตแปลผู้พัฒนาแล้วก็เป็นภาวิตกายผู้มีกายพัฒนาแล้วเนี่ยฝึกกายดีแล้วพระอรหันต์นี่เป็นภาวิตกายขนาดที่ว่าไปเห็นของที่ไม่สวยไม่งามมองให้งามก็ได้ไปเห็นของที่งามจะมองสิ่งที่ไม่งามให้เห็นในนั้นก็ได้เก่งขนาดนั้นนี่ท่านเรียกว่าอินทรียภาวนานี่ข้อกายภาวนาของท่านภาวิตกายภาวิตศีลก็มีศีลที่พัฒนาแล้วนะก็ไปดูเอาพูดงี้ก็เข้าใจแล้วและภาวิตจิตมีจิตใจที่พัฒนาแล้วนะจนกระทั่งบังคับจิตของตัวเองได้ต้องการคิดเรื่องอะไรก็คิดไม่ต้องการคิดเรื่องอะไรไม่ต้องคิดนี่ภาวิตจิตต้องถึงขนาดนั้นนะท่านเรียกว่าเจโตวสีมีจิตอยู่ในอำนาจโอละสีบังคับจิตใจได้คนทั่วไปนี่ไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยเจโตวสีนะพระอรหันต์เนี่ยนี่ภาวะจิตแล้วก็ภาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้วก็คือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่แหละภาวิตปัญญาก็เป็นว่าจบเป็นอิสรภาพถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาแก้ปัญหาในใจได้หมดแล้ว4ภาวนาเนี่ยเป็นหลักการใหญ่พุทธศาสนาแต่ทีนี้ว่ามันใช้ในการพัฒนามนุษย์แต่ในทางปฏิบัติจะทำไงล่ะมนุษย์นี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันสภาพชีวิตการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสถานการณ์เจอไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆแบ่งสังคมใหญ่สองสังคมสังคมชาวบ้าน1แล้วก็สังคมพระเรียกว่าสังฆะอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าสภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมสถานการณ์ในคนละอย่างเลยนั้นท่านก็ต้องให้ข้อปฏิบัติเพื่อจะมาพัฒนามนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันก็เลยแยกเป็น2ระบบใหญ่ระบบสำหรับชาวบ้านเรียกว่าไตรภิตบุญญกิริยามีบุญญกิริยา3มีทานศีลภาวนาชาวบ้านนี่ต้องเริ่มด้วยวัตถุก่อนเพราะฉะนั้นเอาทานมาก่อนเลยแบ่งปันวัตถุกันให้วัตถุมันมีอย่าให้คนขัดสนจนกระทั่งต้องไปลักขโมยเขาเบียดเบียนกันว่าคนเรามันต้องอยู่ด้วยวัตถุพออยู่ได้ก่อนเพราะนั้นท่านเอาทานมาเพื่อให้คนเนี่ยรู้จักแบ่งปันกันแล้วก็มีวัตถุพออยู่ได้แล้วทีนี้ก็เน้นศีลศีลไม่ให้เบียดเบียนกันเพราะมันมีวัตถุไม่ขาดแคลนมันมีการสงเคราะห์กันมันก็ไม่ค่อยละเมิดศีลแหละนี่ก็ทานก็มาเป็น1แล้วก็ศีลก็มาเป็น2
แล้วต่อจากนั้นเมื่อศีลคุณอยู่ในสังคมเขาเรียบร้อยดีแล้วทีนี้คุณก็พัฒนาจิตใจและปัญญาแต่คุณมีเวลาน้อยโอกาสสถานการณ์โอกาสในชีวิตมันน้อยก็เลยเอามารวมกันทั้งจิตและปัญญามาเป็นภาวนาก็เลยภาวนาก็สำหรับคฤหัสถ์ก็ไปอยู่ข้อเดียวเป็นทานศีลภาวนาแล้วแยกภาวนาเป็นจิตภาวนาปัญญาภาวนาเอาละทีนี้สำหรับพระสภาพไปร้องก็ไปอีกอย่างหนึ่งการดำเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์เจอไม่เหมือนกันแล้วจะต้องเน้นการพัฒนาชั้นเต็มที่เลยพระพุทธเจ้าก็ให้ไตรสิกขาเลยทานไม่ต้องแล้วเพราะพระนี่ไม่ต้องไปอาศัยเขาอยู่นี่ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องทานแล้ววัตถุไม่เอาก็มาศีลพัฒนาเรื่องการเป็นอยู่วินัยการใช้กายวาจาให้ถูกต้องไม่มีการเบียดเบียนกันให้เกื้อกูลกันแล้วก็มาจิตใจเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเจตนาเรื่องคุณสมบัติของจิตพัฒนากันไปแล้วก็ไปปัญญาอย่างที่ว่าแล้วก็สุขโยนิสมรสิการนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวหลักใหญ่เนี่ยมันเป็นภาวนา4แล้วเพื่อจะวางหลักปฏิบัติให้มันเหมาะกับสภาพชีวิตสังคมก็จัดเป็น2ระบบปฏิบัติแบบไตรภิกขุบุญญกิริยาบุญญกิริยา3นะท่านเห็นเหตุผลแล้วนะทำไมจึงมีทานศีลภาวนาแล้วก็สำหรับพระเป็นไตรสิกขาไม่ต้องยุ่งกับวัตถุแล้วเนี่ยจึงได้บอกกันเนี่ยเอาเป็นบทนำเข้าสู่พุทธธรรมนะอ่านให้จับให้ได้แม้แต่ในที่ไม่พูดถึงอริยสัจหรอกพูดแต่เพียงว่าเมื่อท่านไปบำเพ็ญปัญญาภาวนาเจริญปัญญาดีแล้วก็จะรู้อริยสัจพูดถึงแค่นั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อหาเลยเอาภาคปฏิบัติเป็นสำคัญนี่คือบทนำเข้าสู่พุทธธรรมถ้าอ่านอันนี้เข้าใจท่านจะมองเห็นภาพพุทธศาสนาอันนั้นแค่กายภาวนาเดี๋ยวนี้เราก็ขาดมาใช่ไหมยอมรับไหมยอมรับไหมท่านเพราะนั้นสภาพลมวันนี้นี่ควรจะเอามาเน้นกันสักทีน้ำต้นไม้หนึ่งเลยพุทธเจ้าต้องบอกพุทธศาสนาเริ่มต้นที่สภาพลมวันนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่เอาแล้วพวกสำนักต่างๆเหล่านั้นอาราธดาบทกาลามโคดุตกดาบทรามบุตรพระองค์จบแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางก็เสด็จออกมาแล้วมาส่งค้นคว้าด้วยตนเองก็เริ่มการค้นคว้าก็หาที่เหมาะก็มาเจออุรุเวลาเสนานิคมบอกระมณีโยวตะภูมิภาคโคบอกภูมิภาคนี้เป็นรมมณีหนอแล้วก็พรรณนาบอกว่ามีไพรสนร่มรื่นแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านน้ำก็ใสไหลเย็นอะไรต่างๆเนี่ยหาดทรายและแม่ชายแม่น้ำก็ราบเรียบอะไรต่างๆเป็นที่รื่นรมอ่ะนี่แหละเอาละพระพุทธเจ้าตรัสเราจะใช้ที่นี่บำเพ็ญเพียรนี่คือจุดตั้งต้นของพุทธศาสนานะก็เลยบอกไว้ในนั้นบอกว่าเด็กคนไหนมีฝีมือดีช่วยวาดภาพหน่อยวาดภาพคงที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าประทับนั่งที่ใต้ร่มโพแล้วก็หลังต้นโพก็คือไพรสนดงไม้ป่าไม้แล้วก็เบื้องพระพักข้างหน้าก็มีแม่น้ำเนรัญชลาไหลผ่านก็มีน้ำกับร่มเงาเนี่ยคือคุณสมบัติ2ประการเบื้องต้นของรมณีนะก็เอาอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาได้ของการอนุรักษ์ธรรมชาติก็ได้นะอันเดียวกันเลยพุทธศาสนาเริ่มที่นี่แล้วก็จะมีพระพุทธรูปหรือไม่มีก็ได้มีต้นโพก็แล้วกันถ้ามีพุทธรูปก็ได้แค่ตอนตรัสรู้ถ้ามีแต่ต้นโพกับไพรสนและแม่น้ำเนรัญชลาก็หมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่มาพบจนกระทั่งตรัสรู้แล้วก็เสด็จจากที่นี่ไปบำเพ็ญพุทธกิจครับพูดแค่มีต้นโพแล้วก็มีป่าแล้วก็มีแม่น้ำนี่แหละมันจะเป็นความร่มเย็นแล้วก็มันจะมีความหมายเยอะเลยก็เลยเขียนให้หน้าว่างไว้บอกว่า
เด็กที่มีฝีมือช่วยวาดภาพหน่อยเพราะว่าพระองค์ที่เขียนหนังสือเนี่ยเขียนภาพไม่เป็นแต่เด็กๆต้องช่วยนี่แหละเด็กจะมีประโยชน์เด็กเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ดีก็เลยเล่าให้ฟังอันนี้เขาคิดว่าเข้าใจเลยนะแล้วก็ไปอ่านดูนี่แหละเรื่องที่เขียนไว้ในนั้นน่ะก็คืออันเนี้ยจะได้เข้าใจเรื่องหลักการพุทธศาสนาการปฏิบัติการพัฒนามนุษย์ที่เรามาบวชกันเนี่ยเพื่อพัฒนาสี่ด้านให้ได้แต่ว่าของเรานี่แทนที่จะพัฒนาด้วยระบบไตรภิกขุบุญญกิริยาอย่างญาติโยมก็เราก็เข้มข้นด้วยหลักไตรสิกขานะแล้วก็เราก็ต้องมีสภาพเริ่มที่กายภาวนาให้มีสภาพลมณีนะแล้วก็มีการรู้จักถ้าเป็นชาวบ้านก็รู้จักทำบุญให้มันเป็นชุมชนที่อยู่กันดีนะถ้าเข้าใจหลักพุทธศาสนานี้แล้วเมืองไทยพัฒนาคิดว่าดีแน่นะนะมันจะเข้าเรื่องเข้าราวไม่ใช่อยู่กันแบบขออภัยจะเรียกว่าหลงไหมไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะทำบุญก็ไม่รู้ความหมายชัดเจนนะทำไมทำทานมันเรื่องอะไรอ้าวก็นี่แหละจึงได้เขียนมาแค่24หน้าขอให้อ่านหน่อยนะอ่านแล้วก็ถ้าจับภาพให้ได้ว่ามันคืออย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อที่ทำไมจึงเรียกว่าบทนำสู่พุทธธรรมแล้วก็ให้คำสร้อยไว้ด้วยว่าชีวิตงามอาชีวิตอะไรชีวิตงามสังคมดีธรรมชาติเป็นรมณีต้องครบสามนะทีนี้พูดกันแต่ชีวิตสังคมธรรมชาติไม่พูดก็ขาดใช่ไหมพุทธเจ้าต้องเริ่มต้องเป็นองค์ประกอบที่มาร่วมกันทำให้สมบูรณ์ก็เอาหลักภาวนาสี่นี้ไปตั้งไว้ในใจให้แม่นและทีนี้ท่านจะขยายเป็นบุญญกิริยา3ไตรสิกขาก็ว่าไปนะแล้วก็รู้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องมาวางระบบนี้ถ้าท่านปฏิบัติในไตรสิกขาแล้วก็เอาภาวนา4นี้มาวัดผลถ้าวัดผลไม่สำเร็จภาวนา4ไม่ไปเลยแสดงว่าไตรสิกขาของท่านไม่สำเร็จแล้วเหมือนบำเพ็ญบุญญกิริยา3เหมือนกันก็ต้องมาวัดผลด้วยภาวนา4นี้นะถ้าทำบุญกันบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุต่างๆแล้วภาวนาไม่ไปก็ไม่ได้ผลนะเพราะนั้นก็อันนี้เลยขอเอามาย้ำไว้แล้วก็เลยในวันนี้ก็เลยแล้วตอนที่เขียนก็เลยมานึกถึงโรงเรียนวิถีพุทธว่าต้องเน้นเรื่องนี้ให้มานะถ้าจัดระบบนี้แล้วก็สบายเลยนะท่านต้องเข้าใจตั้งแต่กายภาวนาของพุทธกับ physical development ของฝรั่งไม่เหมือนกันนะเอาละครับเบญจทวารกายหรือเรียกเต็มว่าเบญจผัสสะเบญจผัสสะทวารกายนะเอาพูดเยอะแล้วนะเอามีอะไรสงสัยไหมครับถ้ามีก็ถามจะได้แก้ข้อสงสัยกันไปเท่าที่ทำได้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็ลากลับเอานะไม่มีแล้ว